สวัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับมีชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนเล่นกันอีกแล้วนะครับเราไม่ได้แจกเงินมานานแสนนานมากนะครับวันนี้มาคอนเทนต์แบบสบายใจหน่อยนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าน้องๆได้ดูก็จะมีพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มนะครับให้เงินพ่อถาในวันเกิดคนละ 30,000 บาทนะครับคือเงินมันเหลือไง เดี๋ยวมาแจกลูกๆคืนนะครับแต่เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนนะครับจะหาเจอคนละเท่าไหร่เดี๋ยววันเนี้ยพ่อถาจะให้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับแจกเงิน 30,000 นะครับคำว่าแจกมันไม่ได้แบบเอ้ยมาถึงเราให้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปซ่อนไว้ในห้องทำงานห้องนี้นะครับอาจจะแคบนิดนึงแต่ว่ามันรกมากนะครับไอ้คำว่ารกนี่แหละมันดีเวลาเราซ่อนไว้อะไรเงี้ยเขาจะหายากหน่อยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะนี่เลยเงินวันเกิดวันก่อนเนี่ยที่ว่าให้กันมาเนี่ยยังไม่ได้เอาไปเก็บเลยนะครับก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ไปแล้วกัน 30,000 เชื่อว่า 30,000 เนี่ยเขาหาเจอกันหรือเปล่าเถอะนะครับพอถามมองนะอย่างพี่ฟิล์มเนี่ยโอกาสได้คือยากมากถ้ากลับไปดู EP ก่อนๆ นี้นะที่ซ่อนแอบเงินอ่ะคือจะหาเงินไม่ค่อยเจอบางทีอยู่ตรงหน้าแล้วก็จะหยิบอยู่ละแล้วก็ไม่หยิบนะครับส่วนคนที่หาได้เยอะที่สุดก็จะเป็นน้องฟิลนะครับบางทีก็จะเป็นแม่เดือนนะครับแล้วในวันนี้งบ 30,000 ของเรานะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าใครนะครับจะได้ไปเยอะที่สุดนะครับจริงๆว่าถ่ายเองอ่ะก็อยากให้ได้ทั้งหมดนั่นแหละทั้ง 30,000 นะครับแต่บางทีเอามาวางโง่ๆมันก็ไม่ใช่ป่ะวะให้เขาใช้หัวสมองกันนิดนึงนะครับห้องมันไม่ได้ใหญ่นะครับกับเงิน 30,000 น่ะคือมันยังไงก็ต้องหาเจอในความรู้สึกพ่อนะนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าเงิน 30,000 ในวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนจะหาเจอคนละเท่าไหร่ไปดูกันสวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มวันนี้ว่าถามมีเกมมาให้เล่นอ่ะซ่อนแอบเงินอีกแล้วนะครับงบ 30,000 บาทโอ้คืนทุนให้ลูกๆ ใช่ได้ยินน่ะเมื่อกี้พูดอยู่ห้องนอนโอเคครับผมวันนี้งบ 30,000 นะครับน้องฟิวบอกไม่เล่นเล่นอุปลาเต้อยู่นะครับงบ 30,000 อยู่ในห้องใช้เวลา10นาทีนะครับวันนี้ค่ะ5 20ไม่ได้โหมันนานไปใครจะมารอดูตั้ง20นาทีกติกาอยู่กับพ่อเว้ยให้10นาทีงบ 30,000 นะครับคือก็แบบก็พูดยากอ่ะนะก็แบบเงินใครก็ไม่รู้เนี่ยได้เกือบแสนเขาให้ 30,000 ก็นั่นแหละจะหาได้ครบ 30,000 หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแล้วเขากระเป๋าเขาอยู่โอเคพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรกับ10นาทีเงิน 30,000 ได้สักหมื่นอ่ะโอเคแม่ล่ะครับพันเดียวก็ให้มันได้ก่อนพันเดียวก็ให้ได้ก่อนพันเดียวก็ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งหวังหมื่นอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนอยู่ห้องนี้เดี๋ยวพ่อจะไปซ่อนห้องโน้นนะครับห้ามแอบดูบอกด้วยนะบอกนะห้ามแอบดูนะครับถ้าแอบดูเราถือว่าฟาวนะครับเราจะปรับคุณคนละ 10,000 อยู่เฉยๆละดีแล้วเราค่อยฟังเสียงเอาอ่ะโอเคได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อมาบอกนะครับโอเคอยู่ห้องนี้นะเร็วๆหน่อยนะโอเคได้ครับผมไม่ต้องจับสิพ่อไม่ได้ซ่อน10นาทีเรียบร้อยแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลเขาบอกว่าเขาเล่นไม่เดือนก็เล่นนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่พ่อไงเงินทั้ง 30,000 นะครับแล้วแบงค์พันตรงนั้นเลยเราจะซ่อนยังไงแม่เขาหาเจอนะครับคิดก่อนจริงๆห้องนี้มันก็ไม่ได้กว้างนะครับมันเล็กนิดเดียวเองที่ที่คนไม่คิดมันควรจะมีอยู่ในนั้นใช่ไหมซ่อนไปแล้วนะครับ 10,000 เหลืออีก 20,000 นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะเราซ่อนไปแล้ว 10,000 บาทครับเหลืออีก 20,000 บาทนะเดี๋ยวมาตามดูกันไว้ไหนที่คือพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยละเอียดนะครับตรงนี้ไม่ได้นะมีมืออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกให้เขาแบบสบายใจเล่นก่อนไว้ใต้มือไปนะครับเอาง่ายๆเลยตรงนี้เป็นที่ที่เหมาะมากเลยครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะวางแบบง่ายๆโอเคนะเดี๋ยวเราจะไว้ใต้นี้นะครับแล้วก็ไหนก็ดีๆดีแล้วนะแย่ดีหน่อยนะครับหรือ7,000 ไว้ไหนดี
ให้เขาหาง่ายๆมั่งให้เขากรีดการ์ดกันหน่อยละกันนี่นี่นี่ไปคิดเดี๋ยววางข้างนอกอันนึงที่เหลืออยู่ในนี้หมดเลยโอเคแล้วเจอปิดหน่อยปิดหน่อยอยู่ในนี้เยอะเลยนะแกใบนี้เดี๋ยวไว้หนึ่งให้เขาแบบดีใจกันหน่อยให้เขาเจอเขาเจอโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเงินทั้งหมด 30,000 บาทของเรานะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆห้ามไปบอกพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนครับเดี๋ยวมาตามดูว่า3คนนั้นจะหากันเจอคนละเท่าไหร่ในเวลา10นาทีนะครับพร้อมไหมพร้อมมาดูกันเลยมาเดี๋ยวเตรียมตัวจับเวลานะครับไปโต๊ะไหนก่อนโอเคครับผมงบ 30,000 บาทนะครับอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับทั้ง 30,000 บาทเลยนะเดี๋ยวมาตามดูนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนจะหาเจอคนละเท่าไหร่ภายในเวลา10นาทีอันนี้เอาพ่อเลยนะมองดูอย่างอื่นเอาโทรศัพท์มาเลยสนใจดิครับช่วยสนใจหน่อยสิครับสนใจด้วยพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อม10นาทีนะครับโดนแล้วฟิวเรียบแล้วเดี๋ยวยืนตรงโน้นต้องไปยืนหน้าประตูเลยว่าจะเบียดกันพร้อมนะครับพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มครับ10นาทีนะครับอุ๊ยอุ๊ยหางใหญ่เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับไอ้มันจะง่ายไปไหมอ่ะมาโอ้แม่ว่าไม่มีใครได้พ่อว่าไม่ควรจะเล่นในห้องนี้นะห้องพังหมดเลยเนี่ยใช่เอาละครับตอนนี้นะแม่เรียนรื้อใหญ่เลยทำอะไรแรงเลยอ่ะกลัวมากเลยโอเคมาเฮ้ยพี่ฟิล์มจัดตรงนี้ดีนะไม่กดปิ้นให้ด้วยได้อีกใบพี่ฟิล์มได้ไปแล้ว 1,000 บาทนะครับวันนี้เป็นวันของฟิล์มแหละได้คนแรกอะไรอ่ะผ่านไปหนึ่งนาทีพี่ฟิล์มหาตังค์เจอใช่ใครจะไม่เชื่อฟิล์มก็ไม่เชื่อว่าฟิล์มจะได้พันหนึ่งเลยครับได้พันหนึ่งครับไม่เดือนเงียบจังเลยอ่ะของแต่ละอย่างมันจะอยู่ใกล้ตัวสินะวงเล็บมันจะอยู่ใกล้ตัวทุกคนอย่าหันลิ้นลับมามันอยู่ใกล้ตัวใช่เหรอแย่แล้วปุ๊ยก็สองขนาดค่ะทุกคนโอ้แม่ไม่ได้เลยเนี่ยหาต่อหาต่อเงียบมากเลยเนี่ยเอาละครับตอนนี้นะแม่ไม่ได้เลยเหรอได้ค่ะเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงห้องคังไหมครับกดดูเลยดูเลยเก็บเนี่ยไม่เดือนเจอยังยังนะครับผ่านไปแล้วนะครับ2นาทีนะครับพี่ตานั่งนิ่งมากอ่ะอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เราไม่ถามว่าหลบพี่ตาหรือว่าอาจจะเจอก็ได้นะลื้อเยอะก็ไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันข้างนอกไม่ได้อยู่เลยทุกพี่ต้องละเอียดขนาดนั้นเลยครับ2,000ยังไม่พออ่ะลูกอันนี้2,000แล้วเลิกจบแล้วไม่จบนะครับแม่เดือนยังไม่เจออะไรนะครับไม่เจอเลยค่ะอยู่ในซองหรือเปล่าแม่ตาใหญ่เลยไม่มีอ่ะเรายังไม่ได้สักพันเลยอ่ะทำไงล่ะทีนี้ร้อนตังค์แต่เดือนเออเนาะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแม่ได้ยังยังดูดิอยู่ตรงหน้าแม่แม่หาไม่เจออ่ะมีอุบายอีกแล้วอะไรก็อยู่ตรงหน้าแม่ครับไหนเนี่ยตรงหน้าแต่พี่เจอไปแล้วอ่ะครับแล้วพูดทำไมอ่ะครับเฮ้ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนมือใหญ่เลยนะครับมาฝั่งนี้ลื้อทั้งสองคนเลยนะระวังเลนพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวตกแตกมามันจะเสียหายหลายหมื่นนะครับความหมดหน้าดูเลยนะพี่พิมหาแล้วพี่เจอแม่พี่พิมหาแล้วเหรอเอ๊ะอะไรเนี่ยเออเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงหน้าแม่เลยอ่ะครับแต่แม่มองไม่เห็นนะครับโอ้โหโอ้โหอยู่ตรงหน้าแม่เลยครับจับอยู่เลยอ่ะครับไหนไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหฟิวมาเอาละครับตอนนี้เหลือยกนาทีนะครับเป็นเดือนครับเป็นเดือนครับเป็นเดือนหาพี่จ้าครับอยู่ใต้นี้เอาละครับตอนนี้นะหาเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่พิมคิดแล้ว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 พี่ยามอลหนึ่งไม่ออกแต่พี่ตอนนี้หมดแล้วนะครับลองไปดูนะฮะโอ้โหดูแม่แหวกดิเหมือนแบบแม่เชี่ยวชาญในการแบบว
อ้าวคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มีคนจับแล้ววางแล้วด้วยอ้าวใครอ่ะวิวว่าบ้าไม่ได้หรอกหลอกไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะผ่านไปแล้วนะ6นาทีนะคืออันเนี้ยอันเนี้ย7 8รอบเลยอันเนี้ยแม่น้องฟิวแล้วก็ตามด้วยจี้บีกินแถวนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตั้งหลายรอบมากนะพ่ออีกมาแกะทุกคนเลยนะครับคิดว่าตรงนี้มันจะไม่มีสักคันหรอตรงไหนคะแม่หรือล่ะค่ะไม่มีค่ะคือพยายามมองตอนนี้เหลืออยู่3นาทีหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอ้ให้แบบต่อสัก10นาทีไม่ได้ค่ะกติกาคือจัดการอ่ะตายมากอะไรอ่ะไม่มีเดี๋ยวเฉลยให้เลยมันมีไม่ค่ะบางจุดนะครับเป็นหมื่นเลยจุดละ 5,000 เนี่ย2จุดแล้วจุดละ 11,000 จุดนะครับอีก 20,000 แต่มันไม่มีก็เปิดเวลาเปิดนะครับเปิดแบบเปิดไม่ได้เกียรติไงครับได้ยังไงมาอีกแล้วเรามาไม่ได้เลยนะตรงนี้นี่ซองนี้คนที่2เมื่อกี้แม่นับไปแล้วแม่นับไปแล้วโอเคบอกเลยจะ2นาทีกว่านะครับเจอไหมแม่ไม่เจอคือแบบมันอยู่ใกล้ตัวมากเลยนะตอนนี้ประมาณ 5-6,000 น่ะแถวนั้นน่ะเจอไหมพี่ฟิล์มไม่เจอไม่เป็นไรเฮ้ยตกใจโอ้โหอ้าวหนูก็ยองแล้วเมื่อกี้อ้าวโอ้โหแม่แม่เอกสารออฟฟิศครับเลือกไปแล้วอ่ะไปแล้วเลื่อนแบบอยากให้คนตัดขาดไปเลยว่าเลื่อนไปแล้วเลื่อนแบบเลื่อนอย่างเงี้ยปุ๊บไม่มีโอ้โหยังอยู่ตรงนั้นอีกประมาณ 7-8,000 เออโอเคครับผมตอนนี้เหลืออยู่นาทีกว่าๆนะครับอะไรจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไปดูที่พื้นบ้างเหรอตรงนั้นแม่หาแล้วนะครับมันหมดแล้วโอ้โหโกงแล้วอ่ะตอนนี้นะครับเหลืออยู่1นาทีหน่อยๆแต่เงินเนี่ยยังเหลืออีก 20,000 กว่าหากันไม่เจอเหลือเท่าไหร่ 25,000 คือห่างครึ่งเดียวอ่ะครับตอนนี้มีอยู่ 6-7,000 นะครับใช่ห่างครึ่งแต่ว่านั้นแหละคือครึ่งเดียวเองอ่ะอะไรอ่ะจริงๆเนี่ยครึ่งเดียวตูดชนแล้วด้วยฮะตูดพี่ฟิวโอ้โหหายใหญ่เลยนะโอ้โหใจเย็นๆๆหางหมดแล้วเอาละครับตอนนี้นะเหลือ44วินาทีนะครับเขาเลื่อนแล้วก็ฟิล์มขอแพ้อะไรเอาแค่นั้นพอเหรอพี่ขอไม่ได้ใช่ไหมใช่ดูเขาดิโหดกันมากเลยที่มันสึกชิงแบบว่าเงินแม่30วินะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรไอ้เวลาเราเล้าเขานี่คือเขาแบบเขาหายใหญ่เลยใช่ดูเขาพิลนอ่ะเอ้ยเอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวเงินเยอะมากนะครับแต่หากันไม่เจอนะครับเฮ้ยเฮ้ยแม่ตายนี่ตายนี่เฮ้ยเฮ้ยจะหมดเวลาจะหมดเวลาหรือเปล่าไม่มีอ่ะจะหมดเวลาแล้วครับเจอไม่เจอไม่เจอหมดเวลาครับผมแม่พอแล้วแม่พอแล้วหมดเวลาแล้วอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเฉลยเถอะคือบ้านพังหมดเลยก็ลื้อกันเมื่อกี้บอกว่าไงอยู่ตรงก้อนอยู่ตรงตูดสีฟ้าอ่ะเฉลยเลยนะครับตอนนี้สีฟ้าไงเออหยิบออกมาสิแล้วบิดออกมาดูสีฟ้าบิดออกมาดูถามจริงนะเนี่ยอ่ะอยู่ในนี้นะครับนกอยู่โอ้โหอ่ะดึงออกมามีอยู่เท่าไหร่ครับอย่านับให้ฟังนะคะทุกคนโอเคครับผมอันนี้เราเฉลยก่อนนะครับ3 4 5,000 นะครับนี่เลยอยู่ตรงก้นเขาเนี่ย 5,000 บาทเขาหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเฉลยจุดต่อไปนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้อีกเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วเอาไปต้องหาดิหาเจอไหมอยู่ในตู้นี้อยู่ข้างบนครับบนนั้นอีกครับหากันใหญ่เลยเจอไหมยังหาไม่เจอเพ่บอกอยู่ในตู้นี้ยังหาไม่เจออยู่ด้านบนไงอยู่ในตู้ใช่แต่อยู่ด้านบนอุ้ยตรงนี้เท่าไหร่ที่พี่ลองนับที่อยู่ตรงนั้นอ่ะหาแล้วนะโอ้ลืมมอง2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้แค่เอามือเนี่ยลูดฟึดเนี่ยเจอแล้วเราไม่ลูดอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าหนูลูดอ่ะได้1
ับไม่ได้นะอ้าวมาตอนนี้นะครับเราเก็บกลับมานะครับ 10,000 กับอีก 5,000 บาทแล้วนะครับตรงนี้เฉลยตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ไปตรงนั้นนะอ้าวมามาดูกันเราไปทุกที่แต่เราไม่ได้เลยโอเคตรงนอนเฉลยอ่ะให้พี่หายอีกทีหนึ่งจุดละ 5,000 บาทนะครับ2จุดเจอแต่หวยเจออะไรนะฮะไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยหวยอะไรเลยเป็น 3,900 อันนี้มันบัตรเครดิตที่รูดมาพี่ฟิล์มจับแล้วพี่ฟิล์มยังหาไม่เจอนะครับอะไรของฟิล์มอ่ะจับเลยอ่ะอ้าวไม่จับกล้องไม่หาเออกล้องแม่ไม่ได้จับเลยนะกล้องหนูรู้แล้วนะกล้องมันไม่มีอะไรนะแป๊บนึงนะแม่เปิดไม่เป็นเว้ยนั่นแหละเฮ้ยมีอะไรพี่ฟิล์มเฮ้ยไม่เจนยิ้มไงยิ้มบ้านเนี้ยไอ้พี่ฟิล์มทำแม่ทำไม่เป็นโอ้ 5,000 อันนี้น่าจริง 5,000 ครับผมทำไมอ่ะเขาจับแล้วแต่เขาไม่ใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยแม่ไม่ลืมลูกไม่ลืมแม่ไม่จับกล้องเลยโอเคนะผมอยู่ในกล้องนะครับ2กล้องกล้องละ 5,000 บาทนะพี่ฟิล์มไม่เดือนหาได้แบบ 5,000 นึงเหรอเนี่ยมันอยู่ใกล้มากนะจับยกไปยิ่งในตู้เนี่ยควรจะได้มากแล้วนะควรจะได้ทุกคนเปิดมากแค่รูดปึ๊ดเนี่ยเจอเลยใช่ดูได้ 3,000 เลยเหรอ2โอเคครับผมวันนี้งบ 30,000 ของเรานะไม่เดือนได้ไป 2,000 บาทครับผมน้องฟิล์มได้ไป 2,000 บาทพี่ฟิล์มได้ไป 1,000 เดียวเย้เป็นคนแรกด้วยแล้วที่สำคัญเลยคือไอ้ที่ให้เนี่ยแบบที่เจอกันเนี่ยคือมันใกล้ตัวมากแล้วแบบง่ายๆอ่ะอีซี่มากเลยแต่พออย่างตรงเนี้ยคือมันก็ง่ายนะไม่ได้รู้ข้างบนน่ะรู้แต่ใช่ข้างล่างนั่นคือข้อเสียของพวกเรารู้ป่ะต้องเป็นคนละเอียดให้มากกว่านี้ข้างหน้าอยากได้ประมาณ 10,000 อย่างเงี้ยแต่มันไม่มีวันนั้นแน่มีครับอาจจะมี EP ต่อไปเดี๋ยวมาตามดูกันละกันนะครับผมเม้นกันเยอะๆกดไลค์กันด้วยใช่ถ้าอยากให้พ่อขาแจกเงินนี่เองนะครับเม้นไลค์กันมาเยอะๆนะเดี๋ยวพ่อขาจะไปทำที่ห้องไหนเดี๋ยวมาตามดูกันอาจจะเป็นที่โรงแรมก็ได้นะเอ้ยลืมขอได้โรงแรมก็ติ๊บให้คนแม่บ้านไปแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย